15มกราคมอวยพรให้คุณป้าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ขม่มแหงท่านมัทธิวบทที่5ข้อ44คุณป้าน่ะสุดจะเหลือทนเลยเอเลนปรับทุกข์กับเพื่อนของเธอแคทเธอรีนมาเชลเธอคอยจับผิดพวกเด็กๆแล้วก็บ่นจู้จี้เอากับฉันตลอดเวลาฉันทนอยู่ใกล้ๆท่านไม่ไหวละ่ะ แล้วเธอเคยอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าแคทเธอรีนถามแน่นอนฉันอธิษฐานทุกวันเพื่อให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงคุณป้าและทําให้ท่านเป็นคนที่เราจะอยู่ด้วยได้เอเลนตอบแต่ไงก็เถอะมันไม่ได้ผลเลยคุณป้านะกลับแย่ลงกว่าเดิมซะอีกทำไมเธอไม่ลองลืมที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงคุณป้าล่ะ แคทเธอรีนแนะนำแล้วเปลี่ยนเบนขอให้พระเจ้าอวยพระพรคุณป้าขอให้คุณป้ามีความสุขแทนแต่คุณป้าไม่สมควรจะได้รับพระพรนะเอเลนตะโกนแคทเธอรีนได้แต่ยิ้มขณะที่เอเลนครุ่นคิดกับความคิดที่จะอวยพรให้กับคุณป้าแก่ๆของเธอผู้ที่ไม่สมควรได้รับมันทันใดนั้นบนใบหน้าของเอเลนก็มีรอยยิ้มปรากฏขึ้น ฉันว่านะไม่มีใครเลยที่สมควรจะได้อะไรจากพระเจ้าจริงไหมไม่มีอะไรที่เราทำจะดีพอให้เราได้รับแม้เศษเสี้ยวจากพระหัตถ์ของพระเจ้าด้วยซ้ำไปแคทเธอรีนกล่าวแน่นอนว่าฉันเองก็ไม่สมควรได้รับความการุณาและความรักที่สม่ำเสมอเลย ฉันเต็มใจที่จะลองทำตามความคิดของเธอดูนะเอเลนพูดเราจะอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้เลยได้ไหมแล้วเด็กหญิงทั้งสองคนก็คุกเข่าลงอธิษฐานเผื่อคุณป้าเอเลนคําอธิษฐานของเอ n เลนก็คือพระบิดาเจ้าขอทรงโปรดอวยพร,พรให้กับคุณป้ากรุณาให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องการขอให้เธอมีความสุข ขอทรงโปรดช่วยให้พวกเด็กๆรักเธอและช่วยให้ข้าพระองค์ทำดีกับเธอด้วยข้าพระองค์หวังว่าคุณป้าจะมีความสุขและมีสิ่งที่ดีๆอีกสองสามวันต่อมาเอเลนได้โทรไปหาแคทเธอรีนเพื่อเล่าให้เธอฟังว่าเธอคงไม่เชื่อว่าคุณป้าเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนการอวยพรให้คุณป้าได้ผลอย่างดีเชียวละ ฉันไม่เคยเห็นคุณป้ามีความสุขขนาดนี้เลยและพวกเราก็มีความสุขที่มีท่านอยู่ใกล้ๆเราทุกคนต่างก็ต้องเคยพบกับคนที่เรารำคาญเราไม่ชอบเหมือนกับว่าพวกเขาเหล่านั้นเกิดมาเพื่อจะทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความทุกข์ เราไม่อยากอยู่ใกล้คนพวกนั้นที่ทำไม่ดีกับเราแต่พระเจ้ากลับต้องการส่งเขาเหล่านั้นมาเป็นเพื่อนกับเราสิ่งที่เราควรทำก็คือให้ความปรารถนาดีกับพวกเขาหวังจะให้พวกเขามีความสุขและขอให้พระเจ้าอวยพรให้เขาเหล่านั้นมีความสุขเราสามารถกำจัดศัตรูของเราได้ง่ายๆโดยการเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นเพื่อนของเราแทาน การเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นเพื่อนนั้นเริ่มต้นได้จากการที่เราขอให้พระเจ้าอวยพระพรให้เขาเหล่านั้นและทำให้เขาเหล่านั้นมีความสุข